สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านที่เขาใช้ไล่พูดผีปีศาจกันมาแต่โบราณว่านตัวนี้ก็คือว่านพัตตบะค่ะเรามาดูตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีนะคะเขียนบรรยายเกี่ยวกับว่านพัตตบะไว้ว่าอย่างไรบ้างท่านบรรยายเอาไว้ว่าว่านพัตตบะใบต้นคล้ายกับทมิ้นอ้อยธรรมดาหัวใหญ่กว่าเนื้อขาวรสร้อนฉุนจัดมีธาตุประหลอดทำให้มีอานุภาพมากเลิศกว่าว่านทั้งปวงสามารถคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจได้ใช้ได้ทั้งใบรากตลอดทั้งดินที่ปลูกก็ใช้ได้สามารถขับพูดผีปีศาจให้เกรงกลัวยิ่งนักตลอดทั้งพรายน้ำพรายบกพรายอากาศเมื่อเห็นว่านนี้แล้วจะสำแดงฤทธิ์ไม่ได้ว่านนี้ยังมีคุณอานุภาพใช้ได้เป็นยารักษาโรคต่างๆทำให้คลอดบุตรง่ายเอาหัวมาผูกไว้ที่เปลเด็กๆกันไม่ให้ร้อนร้องและนอนสะดุ้งแล้วยังแก้ปวดท้องลงท้องจุกเสียดแน่นบิดมีเชื้ออหิวาตกโรคว่านนี้มิทำอันตรายแก่พระภูมิเจ้าที่ถ้าจะให้วิเศษกว่านี้ให้เอาปลุกเสกด้วยสวดด้วยคาถาพันยักษ์108คาบใช้เป็นยาวิเศษนักอันนี้คือตำราของอาจารย์ชั้นหาวิธีนะคะเรามาดูตำราอีกเล่มหนึ่งจริงๆว่านพัตตบะเนี่ยมีพูดถึงในเกือบทุกตำราตั้งแต่ปีพ.ก่อนพ.ศ. 2500ก็มีพูดถึงคือตำราหลวงประพันธ์นะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีแต่ไฟล์ PDFก็เลยจะขออ้างตำราคุณนรสนาว่านและวิธีปลูกว่านที่รวบรวมตำราเก่าประมาณ9เล่มนะคะของอาจารย์เลื่อนกันหะกาญจนะก็ได้พูดถึงว่านพัตตบะเอาไว้นะคะแต่การเขียนจะเขียนว่าพระตบะนะคะท่านบรรยายเอาไว้ว่าเป็นว่านสำคัญที่มีประโยชน์อย่างยิ่งควรจะหามาปลูกไว้ในบริเวณบ้านของทุกๆครอบครัวลักษณะต้นเหมือนต้นขมิ้นอ้อยทั้งต้นและใบมีสีเขียวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีสีเขียวนะคะเขียวทั้งหมดเลยหลังใบมีคราบคล้ายใบลิ้นเสือหลังใบมีคราบคล้ายใบลิ้นเสือคือหลังใบเขาอะค่ะจะเป็นขนอ่อนๆ นะคะคำดูเนี่ยจะรู้สึกถึงความนุ่มมือนะคะเป็นคนอ่อนๆเหมือนกำมะหยี่หัวเหมือนขมิ้นอ้อยแต่ใหญ่กว่านิดหน่อยตะเกียงยาวก้าวก่ายมีรสร้อนฉุนจัดเนื้อในมีสีขาวแสดงลักษณะว่ามีธาตุประหลอดที่มีอิทธิฤทธิ์มากประโยชน์ใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้เก่งนักแม้แต่ใบหรือรากหรือดินที่ปลูกว่านนี้เมื่อเอาซัดเข้าไปยังผู้ที่ถูกปีศาจสิงอยู่สามารถขับไล่ปีศาจออกได้หากมีว่านนี้ติดตัวไปด้วยพูดผีปีศาจทั้งปวงกลัวยิ่งนักไม่กล้าแสดงฤทธิ์เดชอภินิหารอย่างใดๆใช้กับผีได้ทุกชนิดหมดทั้งพรายน้ำพรายบกและพรายอากาศทั่วไปผู้ถูกปีศาจเข้าสิงอยู่พอแลเห็นผู้มีว่านนี้มักจะแสดงอาการเกรงกลัวให้เห็นเป็นพิรุธทันทีว่านนี้จึงใช้กันทุกแห่งหนจะไม่มีปีศาจชนิดใดมาสำแดงการหลอกหลอนได้เลยจนตลอดทั้งตามป่าดงพงสูงผีป่าผีปอบผีขมบผีที่มีชื่อใดๆก็ตามย่อมเกรงกลัวว่านนี้ทั้งสิ้นปีศาจเข้าสิงใครอยู่เอาว่านนี้ไปซุกไว้ใต้ที่นอนโดยไม่ให้รู้ตัวมันจะกระโดดลุกหนีเพราะปรากฏว่าที่ดอนนั้นร้อนเป็นไฟแก่มันขึ้นมาปีศาจใดหากกลัวพอถือว่านนี้เข้าไปใกล้ก็จะล้มลงชักในทันทีการคลอดบุตรไม่ต้องใช้ยันเพียงแบ่งหัวว่านนี้ผูกแขวนไว้ตรงหัวนอนหญิงคลอดบุตรและแขวนไว้ที่กระโจมเด็กเพียงชิ้นเล็กๆก็สามารถป้องกันได้ทุกอย่างเด็กนอนสะดุ้งผวาเอาว่านผูกมือจะหลับสบายผู้ใหญ่หลับตาเห็นแต่พูดผีปีศาจ
เอาว่านนี้ใส่ไว้ใต้หมอนก็จะหายได้มีว่านชนิดนี้อยู่กับตัวพลายแม่ที่ตายไปจะมารบกวนลูกไม่ได้และพลายลูกที่ตายไปก็ไม่อาจมารบกวนแม่ได้เช่นเดียวกันสำหรับในรายที่เข้าทรงเจ้าถ้านำว่านนี้เข้าไปถามว่าว่านคืออะไรหากเป็นเจ้าเข้าทรงจริงจะรู้จักบอกทั้งบอกถูกทั้งชื่อและสรรพคุณของว่านแต่ถ้าเข้าทรงเท็จคือหลอกลวงแอบแฝงหากินโดยไม่มีใครเข้าทรงก็จะไม่รู้จักพวกพระภูมิเทพเจ้าหรือเทพรักษ์ทุกคนรู้จักว่านนี้ดีทั้งนั้นเพราะว่านนี้ไม่มีอิทธิฤทธิ์อย่างใดแก่ท่านเหล่านั้นว่านนี้ขับผีปู่ย่าตายายไม่ออกเป็นแต่กลัวเมื่อเห็นว่านนี้เข้าก็รีบบอกความต้องการที่มารบกวนแล้วออกไปทางที่ดีนั้นควรเอาว่านนี้ใส่แล้วแขวนห้อยคอไว้จะป้องกันในทางปีศาจได้ทุกชนิดทุกอย่างหมดหากมีผีป่ากินคนโดยมีอาการท้องร่วงเหมือนอหิวาให้ใช้หัวว่านนี้ฝนละลายน้ำให้กินก็จะหายได้เหมือนกันว่านนี้มีมากทางถิ่นพวกขาขัดหรือขาระแดอยู่ทางฟากฝั่งประเทศลาวหรือทางกะเหลี่ยงละว้าแถบไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็มีบ้างออกจะหายากเพราะห่วงแหนกันนักการปลูกใช้ดินทรายผสมกระเบื้องเผาไฟทุบให้แตกละเอียดเอามาเป็นดินปลูกพอกบหัวว่านมิตรเอาน้ำเสกด้วยน้ำโมพุทธายะ3จบลดอย่าให้โชคใช้ได้ก็เลยมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะว่าในว่านกลุ่มของการไล่พูดผีปีศาจต่างๆที่ขึ้นชื่อหรือเป็นมือวางอันดับหนึ่งก็คือว่านพัตตบะตัวนี้นี่เองกับบอกลักษณะเบื้องต้นของว่านพัตตบะว่ามีข้อสังเกตยังไงนะคะถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับว่านพัตตบะหรือใครที่มีว่านพัตตบะที่ตรงตามตำราแล้วเคยใช้มีประสบการณ์อะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะคะซึ่งเราเชื่อว่าทางแถบภาคอีสานน่ะจะมีหมอพื้นบ้านหรือหมอผีที่ใช้ตะเก่าตะก่อนน่ะกันอยู่หลายท่านทีเดียวนะคะใครได้พบเจอประสบการณ์ตรงอย่างไรช่วยมาเล่าให้ได้ทราบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ